สวัสดีค่ะก็มาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนก็จะพาไปดูคอนเสิร์ตแต่จะเป็นคอนอะไรอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วกดไลค์ให้กับแอนคลิปนี้ด้วยนะคะคอนเสิร์ตวันนี้ที่แอนจะไปดูนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ได้ไปมานานมากๆแล้วประมาณ3ปีครึ่งได้คือเป็นคอนเสิร์ตของศิลปินในดวงใจอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือซุปเปอร์จูเนียร์เย้ก็ครั้งนี้นะคะเป็นซูเปอร์โชว์ครั้งที่9แล้วที่ได้มาแสดงในเมืองไทยก็เวลาเขามาเมืองไทยอะไรเงี้ยแอนก็ไปตลอดแต่พอมันติดโควิดเนาะมันไม่ได้ไปก็รู้สึกแบบคิดถึงมากแล้ววันนี้ก็ดีใจมากๆที่จะได้เจอพวกเขาแล้วแบบคิดถึงมากจากอาทิตย์ที่แล้วที่ไปดูคอนนะคะเสียงก็ยังกลับมาไม่เต็มร้อยแต่ว่าวันนี้ก็สู้ค่ะเดี๋ยวจะไปเชียร์เราก็ได้เตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหน้างานแล้วก็บรรยากาศในคอนจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะเราสามารถจองบัตร 6,500 ได้ค่ะทุกคนแล้วเป็น 6,500 แบบที่มันอยู่ใกล้มากอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานค่ะเย้ yeah! แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อารีนาแล้วนะคะคนเยอะมากแบบมากๆๆๆเลยแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปแลกบัตรกันก่อนอันนี้แอนไปบ่ายโมงกว่าคอนเริ่มประมาณ4โมงเย็นยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยต้องไปแลกบัตรแล้วก็ไปกินข้าวก่อนนี่ไปแลกบัตรมาแล้วก็จะได้บัตรแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นบัตรที่ใช้สำหรับเข้าคอนด้านหน้าก็จะเป็นรูปโปสเตอร์คอนเลยนี่เขียนว่า Super Show 9 in BKK ก็คือคอนเสิร์ต Super Show ครั้งที่9ที่กรุงเทพแล้วนะคะจริงๆมันจัดที่นนทบุรีเนาะเมืองทองก็อันนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่9แล้วนะคะที่ซุปเปอร์จูเนียร์มาจัดในเมืองไทยส่วนตัวเราเนี่ยไม่ทันคอนที่1 2 3นะคะเรามาดูคอนซุปเปอร์จูเนียร์เนี่ย4 5 6 7 8 9เพราะว่าตอน1 2 3เนี่ยเรายังเด็กมากอยู่ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ให้ไปดูคอนเสิร์ตนะคะก็เลยต้องรอแบบโตก่อนนิดนึงอะไรอย่างนี้และด้านหลังนะคะก็จะมีเขียนรายละเอียดต่างๆนะคะนู่นนี่นั่นเราไปบัตร 6,500 เลยค่ะครั้งนี้เป็นไงเราโตแล้วเราทำงานเก็บเงินแล้วแล้วก็เลยแบบไปบัตรที่แพงที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราอยากเจอมากเราคิดถึงเอเจมากค่ะทุกคนอันนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตก็คือแท่งไฟอันนี้เป็นแท่งไฟเวอร์ชันที่2นะคะหัวเขาก็จะคล้ายๆกับเพชรนิดนึงแล้วก็มีโลโก้เขียนตัว S กับตัว J อยู่ข้างในนะคะสีเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินสีมีชื่อว่าแซฟไฟร์บลูนะคะเป็นสีน้ำเงินแบบแซฟไฟร์บลูก็คือสีสวยมากอันนี้นะคะแล้วก็พกกรอบรูปพี่ชิวอนมาด้วยนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเราเมนพี่ชิวอนเราชอบเขามากเขาเป็นเมนคนแรกของเราเลยก็ว่าได้ใกล้ถึงเวลาละเดี๋ยวเราเข้าไปในฮอกันดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าฮอนะคะก็แวะมาถ่ายรูปด้านหน้าสักเล็กน้อยนะคะจุบจิบไว้พอเป็นที่ระลึกนี้ก็ถ่ายกับแท่งไฟกับกรอบรูปไปเลยสิคะแล้วเราก็วาร์ปตัวเองมานั่งอยู่ในฮอลเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าใกล้เวทีมากใกล้แบบอยากร้องไห้เลยอ่ะคือแบบโอ๊ยคือรู้สึกว่าแต้มบุญทั้งหมดที่สะสมมาเนี่ยมันช่วยให้เราแบบจองบัตรคอนได้จริงๆนะคะก็คิดถึงบรรยากาศเหล่านี้มากทุกคนและก่อนที่จะเริ่มคอนนะคะเขาก็จะมีการทดสอบแท่งไฟเป็นการทดสอบสัญญาณแท่งไฟคือว่าคอนเสิร์ตเอเจเนี่ยเขาจะมีการแบบเปลี่ยนสีแท่งไฟได้ด้วยคือเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแค่เปิดแท่งไฟเนี่ยระบบของคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแท่งไฟให้อัตโนมัติเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้เขาก็ทดสอบการเปลี่ยนสีเนาะซึ่งการทดสอบการเปลี่ยนสีเนี่ยเขาก็จะใช้เพลง Song For You ในการทดสอบซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงโปรดมากคือถ้าได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มอีกไม่ช้าแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวทดสอบแท่งไฟเสร็จแล้วเราจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศงานคอนเสิร์ตซุปเปอร์จูเนียร์ซุปเปอร์โชว์9 in BKK กันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะทุกคนI'm gonna live.
Taye heart very very takati takati วันนี้ไม่ได้เตรียมมาหรอใช่ครับไม่อยากให้ทุกคนป่วยเลยนะคะดูแลสุขภาพดีๆขอบคุณ And thank you for riding out the storm And thank you for waiting And thank you for being with us Thank you for I'm not finished yet, yes, so please stay Yeah, thank you for So, a new chapter has begun We still have a long road ahead of us. So we have a future together. That future is with you. And that future is that you. So we will always be together, okay? Thank you, and God bless you all, and we are going, and let's keep going, guys. Love you, and see you very soon. Thank you. My kid was... พอคอนเสิร์ตจะเป็นขนาดนี้ผมรู้ว่าผมเก๋นิดนึงแม้ว่าผมยังดูเด็กอยู่เข้ามาประเทศไทยไม่เบยผมกลัวว่าคนที่รักผมจะให้บายห้ามลืมกูยังนะขอบคุณที่รักผมสมอมาดูแลตัวเองดีๆจนกว่าเราจะได้จับกันไหมนะLord, if ชาวไทย อยู่เคียงข้าง พวกเรามาตลอด และเป็นกำลังใจให้ สมอมา ผมอยากจะสัญญาว่า ผมจะทำเพลงหรืออัลบั้ม เพื่อเอฟไทย และทำงานกิจกรรมในประเทศไทยครับI promise you สัญญานะคะขอบคุณขอบคุณค่ะเด็กๆน้อยๆทุกคนสร้างให้ก่อนอีกผมจะรักทุกคนมากกว่านะน่าจะสร้างให้ถูกก่อนสิทุกคนก็จะรักผมเหมือนกันใช่ไหมน้องๆที่อยู่ที่กำมันอีสอทุกคนอยู่ที่นี่นิ่งเดี๋ยวฉันจะผมจะมอบความรักให้นะก็ที่สุดคุณดีที่ขาคุณดีที่สุดโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงพอเราเป็นคนที่ชินกับตัวผ่านมาแล้วใช่ไหมคือทำไมพูดแบบไม่มีคำไม่มีขาดเลยอะเดี๋ยวก็ฉันก็เป็นคนเนี่ยผมท่านนี้ก็เป็นคนที่ผมรักมากๆเหมือนกันคนเนี่ยเราไม่รู้สึกเป็นไงจริงจริงคอนเสิร์ตก็จบลงแล้วนะคะทุกคนโอ้ยดีใจมากที่ได้มาเจอซูเปอร์จูเนียร์เพราะไม่ได้มาเจอนานมากเมื่อกี้มีความสุขมากคือเสียงแหบเดี๋ยวเพราะว่าทั้งกีดทั้งอะไรโอ้ยแท่งไฟยังไม่ได้ปิดเลยอันนี้เป็นแท่งไฟนะคะแท่งไฟประจำวงแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เมื่อกี้ที่แฟนๆทำให้นะคะก็เขียนประมาณว่า
ต้องกลับมาอีกนะสัญญาไหมอันนี้ก็คือถามผู้ชายนะคะโอ้ยมือสั่นยังตื่นเต้นอยู่เลยยังรู้สึกสนุกสนานอยู่เลยไม่อยากให้คนจบเลยอ่ะก็เมื่อกี้โชว์ไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าเท่มากคือซุปเปอร์จูเนียร์เป็นวงที่แบบต่อให้อายุมากขนาดไหนก็ยังเท่อยู่อ่ะทุกคนเราก็หวังเนาะว่าจะมีอังคอนอังกอร์จะกลับมาจัดอีกรอบในประเทศไทยก็อยากให้ซุปเปอร์โชว์กลับมาจัดอีกรอบในประเทศไทยโอ้ยทุกคนเราดีใจมากที่ได้มาเจอซุปเปอร์จูเนียร์วันนี้เพราะว่าไม่ได้เจอมาตั้ง3ปีแล้วแบบperformance ยังดีเหมือนเดิมทุกอย่างมันแบบมันมีความสุขจนล้นออกจากปากอ่ะทุกคนก็เอาเป็นว่ามันสนุกมากๆจริงๆถ้าทุกคนมีโอกาสที่แบบได้ไปดูคอนซูเปอร์จูเนียร์ก็อยากจะให้ไปดูเพราะว่าเป็นอีกคอนเสิร์ตนึงที่มันดีแบบดีมากๆมีทั้งแบบโชว์ performance เท่ๆแล้วก็แบบโชว์ตลกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าซูเปอร์จูเนียร์เก่งวาไรตี้มากเนาะเขาก็แบบพูดให้เรามีความสุขนู่นนี่นั่นพูดตอนนี้ลิ้นพันมากเพราะแบบตื่นเต้นมากไม่ได้เจอเอเจมา3ปี3ปีแล้ว900กว่าวันแล้วที่ไม่ได้เจอซูเปอร์จูเนียร์แล้วได้มาเจอวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากสำหรับล็อกวันนี้นะคะก็จบลงเพลงเท่านี้ทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Gossip Star ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะไปบุกคอนเสิร์ตไหนกันก็ติดตามชมไว้เลยบ๊ายบาย